เพราะรัฐบาลโกหกพูดจาไม่จริงทั้งนั้นหลอกเราไปวันๆเราต้องกลับมาอีกความขับเคลื่อนใจของชาวบ้านมันเหลือที่จะพูดอีกแล้วเราจะไม่ทนถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเนี่ยเอาไงต่อกันนี่เนี่ยสู้ไม่ถอยค่ะสู้เพื่อลูกหลานเราอยู่ไม่กี่ปีก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าลูกหลานเรายังอยู่อีกนานสู้ไม่สู้พี่ดาวสู้ไม่สู้พี่ดาวสู้ไม่สู้พี่ดาวแล้วเราย้ายมาตรงนี้นี่คือยังกลัวว่าเขาจะเข้ามาสลายเราแบบวันนั้นอีกไหมวันนั้นแบบวันนั้นเรามันก็ดักกินเหลือบหลอกแล้วกินไหมจ๊ะเอาเลยครับเอาเลยครับไม่กลัวแล้วโดนไปสองเด้งแล้วไม่กลัวแล้วสองคดีสองสามคดีสองสามคดีมาโดนกันเดียวตอนเก่งก็การชนเผ่าพื้นเมืองขอให้กำลังใจพี่น้องชนะถ้าเกิดว่าพี่น้องแพ้นั่นหมายถึงว่ากระบวนการประชาชนที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้นะครับก็จะพ่ายแพ้ไปด้วยพวกเราขอให้กำลังใจครับพี่น้องสู้ต่อไปครับและเราก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างครับขอบคุณครับพี่น้องชาวเลพร้อมจะมาช่วยชนะไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพี่น้องชาติพันธุ์ภาคเหนือชนเผ่าภาคเหนือพร้อมไหมครับผมคิดว่าข้อตกลงแบบนี้ไม่ได้ทำแค่พี่น้องชนะแน่นอนใช่ไหมครับทำกับพี่น้องบางกอด้วยใช่ไหมทำกับพี่น้องนาบอด้วยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลควรจะรับฟังต่างหากไม่ใช่จับพวกเราไปขังไว้ในคุกใช่ไหมเราขอสัญญาว่าถ้าไม่ได้อะไรสักอย่างกลับมือไปเนี่ยแม้จะแลกด้วยชีวิตเราก็ยอมใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมพี่น้องใช่เราพูดอยู่เป็น10 20ปีว่าถ้าจะพัฒนาเราไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาแต่ต้องพัฒนาบนพื้นฐานทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ใช่ว่าพัฒนาเพื่อเอาใจนายทุนแต่มาทิ้งพวกเราไว้ข้างหลังได้กินอิ่มฟรีนักข่าวหมู 1,200 เอามาเลี้ยงข้าวใจดีว่าตำรวจล่ะมันหิวนะนี่ขวดหมดเลยคนต่อคนต่อสี่หนึ่งหนึ่งยอดข้าวเลยนี่หนึ่งนี่หนึ่งนี่หนึ่งได้มันยกมันก็ยกสี่คนจับมันจับมันยกขาด้วยเขาแผลสองข้างก็มายิ้มขึ้นด้วยนี่คนเป็นลมหมาบอกหวานนั่นคนเป็นลมก็เป็นลมก็เป็นหนวกหัวใจปัญหาเสียคนขึ้นรถมีรอยฟกช้ำด้วยใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยมีรอยฟกช้ำด้วยนะในการบีบในการที่ดึงสุดชาติก้อนก้อนเดียวสี่ก้อนสี่ต่อหนึ่งพวกมันสี่ตัวป้าไม่ไปป้าไม่ต้อง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 ป้าเดินได้ป้าไม่ได้เป็นอัมพาตไม่ต้องมาดึงมาลากป้าไม่ได้ไม่ได้ต้องมาแก้นำขึ้นรถแล้วป้าไปป้าจะอยู่กับใครนั่งก็ไม่ได้ไม่ใช่บ้านเราแล้วตอนนี้เจ็บไหมคะเจ็บเจ็บอยู่ที่นั่นยาจะกินก็ไม่มีมันจะไปซื้อที่ไหนป่วนผู้ชายช่วยยกครับได้มีแรงชาวบ้านถามหาปืนแล้วครับหาปืนเลยนะหาปืนหาปืนปืนยิงแก๊สยิงแก๊สยิงแก๊สเล่นอะไรลูกบ้าข่าวนะครับกินของแล้วก็กินของมากเลยกินจากกระเทียมแล้วก็หัวหอมแดงพรุ่งนี้ค่ะมาได้เลยทำเผื่อไป200คนมากินได้เลยใครอยากพักได้พวกเราจะเดินทางเป็นหลักๆรอคำตอบรัฐบาลที่หน้าสำนักงาน UN อย่างสงบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตราบใดที่ข้อเรียกร้องทั้งหมดของพวกเรายังไม่ถูกตอบรับเราก็จะไม่กลับบ้านและพร้อมที่จะยืนหยัดต่อไปจนกว่าได้รับข้อตกลงที่รัฐบาลได้ทำกับเราไว้ทุกข้อ